สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราจะได้นำความรู้เรื่องโครงการโคกหนองนาโมเดลมาฝากทุกคนกันนะคะก็เชิญรับฟังเลยค่ะค่ะมารู้จักโครงการโคกหนองนาโมเดลการออกแบบพื้นที่ชีวิตของคนไทยกันนะคะค่ะโครงการโคกหนองนาโมเดลเป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริการจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรโดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชนซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน30 30 30 10กล่าวคือ 30% แรกสำหรับแหล่งน้ำทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ที่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่อีก 30% สำหรับปลูกข้าวและอีก 30% สำหรับไว้ทำโคกหรือป่าโดยปลูกผักไว้เป็นอาหารปลูกไม้ใช้สอยปลูกยาสมุนไพรส่วน 10% ที่เหลือสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ซึ่งหากลงมือทำลักษณะเช่นนี้ในหลายจุดของประเทศโคกหนองนาโมเดลก็จะช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเพราะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอและมีต้นไม้คอยดูดซับน้ำลงสู่ใต้ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ประกอบไปด้วยการวางแผนที่มีความละเอียดเป็นอย่างมากดังนั้นโคกหนองนาโมเดลจึงใช้ลักษณะของการคำนวณการระเหยของน้ำการคำนวณการใช้น้ำการคำนวณการบำบัดน้ำเสียโดยน้ำที่ได้มาในแต่ละรอบจะต้องนำไปวางแผนการผลิตทั้งในเรื่องการปรับปรุงดินและการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคโดยจะต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังต้องมีการปรับหัวคันนาให้สูงขึ้นถึง2เมตรเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำวางแผนปลูกข้าวปลูกพืชอายุสั้นอายุยาวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะพลังงานชีวมวลซึ่งเมื่อที่ดินดังกล่าวมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์และมีแหล่งน้ำมากเพียงพอแล้วเมื่อฝนตกลงมาก็จะมีน้ำไหลเข้าไปยังหนองสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็จะได้วางไข่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามธรรมชาติค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะที่มาการบรรยายการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายความยั่งยืนของโลกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษโสวิทยสกุลคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันที่20กันยายนพุทธศักราช2562ณหอประชุมเกษมจติกวณิชสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ